สบายดีสบายดีมายังบรรดาทานทุกทานมื้อนี้พวกข้าพเจ้าจะมานำเสนอโปสเตอร์อินโฟกราฟิกในหัวข้อที่2ที่มีเนื้อในว่า How the state and root of law is strengthened by labor rights for a person with disabilities หรือว่าสิทธิทางด้านแรงงานของผู้พิการสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ความยุติธรรมและการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายแนวใดซึ่งนำเสนอโดยข้าพเจ้าเองที่มีชื่อว่านางทัศพรเข็มค้ำเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ภาควิชากฎหมายธุรกิจพร้อมด้วยข้าพเจ้านางนันทิดาแสงอนันต์เรียนอยู่ชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ภาควิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยจำปาสักซึ่งต่อไปจะเป็นการนำเสนอของพวกข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอให้ทุกท่านรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันก่อนอื่นที่เราจะไปฮู้ว่าสิทธิทางด้านแรงงานของผู้พิการแม่นหยังเรามาทำความเข้าใจน้ำกันก่อนว่าคนพิการหรือว่า person with disabilities แม่นบุคคลแนวใดแน่แล้วคนพิการแม่นบุคคลผู้ที่ว่ามีความบกพร่องทางด้านต่างๆบ่ว่าจะเป็นทางด้านทางกายทางด้านจิตใจหรือแม้นแต่ทางด้านสติปัญญาซึ่งความบกพร่องต่างๆเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนไหวในการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบส่วนเข้าในกิจกรรมต่างๆในสังคมในนั้นอิงตามกฎหมายว่าด้วยคนพิการฉบับปี2018มาตราที่9ของสปป.ลาวในปัจจุบันของเฮาแม่นแบ่งประเภทของคนพิการออกเป็น5ประเภทหลักๆคือ 1. คนพิการทางด้านทางกายคนพิการทางด้านทางกายแม่นผู้ที่ว่ามีความบกพร่องทางด้านโครงสร้างของทางกายเฮ็ดให้มีความยุ่งยากในการเคลื่อนไหวในนั้นรวมทั้งผู้ที่ว่ามีความบกพร่องในแท้และผู้ที่ว่ามีการสูญเสียความสามารถหรือว่าหน้าที่ขององค์ขะเป็นต้นแม่นแขนและขาประเภทที่2ผู้พิการทางด้านการเบิ่งเห็นผู้พิการทางด้านการเบิ่งเห็นแม่นบุคคลผู้ที่ว่ามีความบกพร่องหรือว่าสูญเสียความสามารถในการเบิ่งเห็นเป็นต้นแม่นตาบอดสนิทตาบอดบ่สนิทตาบอดสีตาฟางและอื่นๆเฮ็ดให้เขาเจ้ามีความยุ่งยากในการเบิ่งเห็นและประกอบส่วนในกิจกรรมต่างๆของสังคม3คนพิการทางด้านการได้ยินและการเว้าแม่นผู้ที่ว่ามีความบกพร่องทางด้านการได้ยินและการเว้าเป็นต้นแม่นผู้ที่ว่าปากกึกผู้หูหนวกหูตึงปากผำปากออกเสียงบ่ชัดแจ้งเฮ็ดให้เป็นอุปสรรคในการสื่อสารและการดำรงชีวิตประจำวันประเภทที่4ผู้พิการทางด้านสติปัญญาผู้พิการทางด้านสติปัญญาแม่นผู้ที่ว่ามีพัฒนาการทางด้านสมองช้ากว่าคนอื่นเฮ็ดให้เขาเจ้ามีข้อจำกัดในการประกอบส่วนเข้าในเวียกงานต่างๆในสังคมประเภทที่5คนพิการทางด้านความจื้อจำแม้นผู้ที่ว่ามีสติปัญญาบ่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือว่าผู้ที่ว่าบ่มีความสามารถในการเรียนรู้ในการรับรู้หรือควบคุมอารมณ์ของตนเองสำหรับการปกป้องสิทธิ์ของคนพิการแม่นการปกป้องสิทธิ์ที่คนพิการควรจะได้รับบ่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตการได้รับการดูแลปิ่นปัวเวลาเจ็บเป็นต่างๆซึ่งกฎหมายได้ให้สิทธิ์คนพิการคือ 1. คนพิการสามารถเข้าฝึกวิชาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานได้ที่สถานฝึกวิชาชีพและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานของทางภาครัฐและเอกชน 2. คนพิการสามารถเข้าเฮ็ดเวียกนำองค์กรรัฐหรือเอกชนขึ้นตามความเหมาะสมทางด้านสภาพร่างกายและความสามารถตัวจริง 3. ถึงแม้ว่าจะเป็นคนพิการมีความบกพร่องทางด้านต่างๆแต่ก็บ่ได้หมายความว่าจะบ่มีความรู้หรือพรสวรรค์ใดเลยฉะนั้นกฎหมายจึงได้ให้สิทธิ์ในการส่งเสริมการนำใช้หัวคิดประดิษฐ์สร้างและพรสวรรค์ต่างๆเข้าในการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยและผลิตวัตถุอุปกรณ์รับใช้ในสังคม4. คนพิการมีสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจที่เป็นของตนเองและยังได้รับนโยบายต่างๆจากทางภาครัฐและเอกชน 5. สำหรับคนพิการแล้วเมื่อได้รับการจ้างในการเฮ็ดเวียกงานก็แม้นมีสิทธิ์ได้รับค่าแรงงานตามความเหมาะสมกับหน้าเวียกและผลงานคือกันกับคนทั่วไปถึงแม้ว่าจะเป็นคนพิการแต่ก็ต้องได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมกันกับทุกคนในสังคมโดยบ่มีการเอารัดเอาเปรียบกันซึ่งความเสมอภาคต่างๆเหล่านั้นแสดงออกคือ 1. ความเสมอภาคทางด้านการเมือง 2. ความเสมอภาคทางด้านกฎหมาย 3. ความเสมอภาคในการเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคม 4. คนพิการมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการสร้างความเข้มแข็งให้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมก็เพื่อให้ทุกคนภายในสาธภายในสังคมมีการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันโดยบ่มีการแบ่งแยกว่าจะเป็นคนพิการหรือบ่พิการทุกคนล้วนแต่เป็นมนุษย์คือกันและต้องได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมกันสุดท้ายนี้พวกน้องในนามผู้ที่เป็นตัวแทนนักศึกษาและนักเรียนรู้ปัญญาชนทั้งหลายที่ได้เข้ามาประกอบส่วนเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่สิทธิทางด้านแรงงานของคนพิการในครั้งนี้น้องเสื้อยังยิงว่าบ่มีหยังที่เป็นไปบ่ได้ถ้าพวกเขาร่วมแรงร่วมใจกันดังนั้นน้องจึงขอเรียกร้องมายังทุกๆคนในสังคมให้ร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องพร้อมต้านสกัดกั้นการกระทำทุกรูปแบบที่เป็นการแตะต้องถึงสิทธิ์และผลประโยชน์ของพวกเขาเพื่อให้ความเลื่อมล้ำและปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆได้สูญสิ้นไปจากสังคมที่น่าอยู่ของพวกเขา